สวัสดีครับก็จากบริษัทเอต้าอินเตอร์คอร์ปอเรชั่นนะครับเราเป็นบริษัทรับผลิตประกอบเกี่ยวกับเรื่องของรถตุ๊กๆไฟฟ้าหรือรถบรรทุกไฟฟ้านั่นเองนะครับรถคันนี้ครับทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดก็คือเป็นไฟฟ้าทั้งสิ้นขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่นะครับกำลังขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วก็คือ40กิโลเมตรนะขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่ปุ๊บตัวเนี้ยมันสามารถบรรทุกได้ถึง500กิโลโดยหลักที่เราทำอยู่เนี่ยเราจะเป็นรถบรรทุกไฟฟ้าสั่งตัดทำไมถึงเป็นรถไฟฟ้าบรรทุกสั่งตัดเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยความต้องการของผู้ใช้จริงๆเนี่ยหลากหลายกันมากเลยรถคันนี้เนี่ยเราทำมาเพื่อธุรกิจด้านของการเกษตรก็สามารถบรรทุกได้ถึง500กิโลขนาดกว้างได้ถึง 1.30 แล้วก็ยาวได้ถึง 1.80 หรือนำไปทอยของระหว่างโรงงาน1กับโรงงาน2บรรทุกระหว่างโรงงานนะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันไม่มีมลภาวะนะครับรักสิ่งแวดล้อมมันจึงเป็นรถไฟฟ้าที่เราไปคือสั่งตัดตามใจลูกค้าลูกค้าอยากได้แบบไหนก็มา requirement กันเราจึงคิดว่าถ้าเราจะแบ่งปันความรู้ทางด้านนี้ให้กับคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่จะทำอย่างไรเราจึงได้ร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะในการที่จะทำสื่อออกมาโดยสื่อที่เราทำนั้นก็จะเป็นสื่อทางด้านของ VR หรือ Metaverse นะโดยใช้กล้อง VR ทำการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำเรื่องของ 3D ขึ้นมาทำให้เราสามารถเรียนรู้ผ่านระบบของ Metaverse หรือ VR นั่นเองมันจะเกิดเทคโนโลยีดิจิตอลเสมือนจริงถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบของ VR ในการที่จะผลิตประกอบรถต้นแบบเพื่อใช้ในด้านของธุรกิจอุตสาหกรรมนะฮะในด้านนี้โดยเฉพาะเลยเป็นรถบรรทุกไฟฟ้าสั่งตัดตามใจคุณที่ใช้แบตเตอรี่ 100% นะครับไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับ